นี้นะครับก่อนไปเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทราบผลยังครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรอบที่2นะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่2ยังเป็นทีมเดิมนะครับนะครับทีมเดิมนะครับอัลตร้านะครับยังเป็นอันดับ1นะครับตอนนี้กำไรสะสม 605.7 ล้านปรบมือให้กับอัลตร้าครับอัลตร้านะครับต่อไปก็ซากุโร่นะกำไรสะสม414ล้านปรบมือให้กับซากุโร่ครับนะครับโดมิโน่วันนะครับ 240.3 ล้านปรบมือให้กับโดมิโน่วันครับนะครับและแมทนะครับผมปรบมือให้กับแมทครับกำไรสะสมเป็นบวกแล้วนะครับผมนะครับมาดูผลกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคนะครับมาดูทีละจุดเลยนะครับโอเคนะครับโอเคอันดับแรกงบการตลาดครับมีการเทตลาดเกิดขึ้นแล้วนะครับสังเกตนะครับผมนะกลุ่มหนึ่งนะครับผมกลุ่มหนึ่งนะครับแบรนดิ้งสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3นะครับ 445.5 แต้มนะครับแบรนดิ้งสกอร์รอบนี้ 307.5 นะครับแต่มีรอบนี้มีคนอัดการตลาดเข้าไปไม่รู้คีย์ผิดหรือเปล่านะครับคีย์ศูนย์เพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูกลุ่มที่4นะครับผมมีแบรนดิ้งสกอร์เพิ่มเป็น865นะครับบวกกับของเดิม200กว่า100กว่าแต้มนะผมจะไม่ผิดเป็น 144.5 แต้มนะครับผมปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยนะครับนะครับแบรนด์แบรนด์ที่ตัวมันเยอะๆตรงไหนมันมาจากคำนวณยังไงตรงไหนนะครับตัวไหนตรงแบรนด์สกอร์แบรนดิ้งสกอร์ใช่ไหมครับโอเคแบรนดิ้งสกอร์มาจากเอาแบรนดิ้งสกอร์ก่อนแบรนดิ้งสกอร์มาจากต้นทุนพื้นที่ตั้งนะครับคูณด้วยแฟกเตอร์ของพื้นที่แล้วก็นี่เลยครับเซลแมนนะครับอย่างเนี้ย20นะครับมันจะคูณเซลแมนทุกตัวเนี่ยจะไปคูณแฟกเตอร์เซลแมนสกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็แอดสกอร์เหมือนกันเซฟสกอร์เหมือนกันทีวีสกอร์เหมือนกันแล้วก็ออนไลน์สกอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกรอบแฟกเตอร์ทุกแฟกเตอร์จะเท่ากันหมดในทุกรอบแล้วก็ทุกทีมไม่ใช่ลำเอียงของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่มีเกี่ยวกับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเอา20คูณแฟกเตอร์40คูณแฟกเตอร์60คูณแฟกเตอร์40คูณแฟกเตอร์60คูณแฟกเตอร์รวมถึง46คูณแฟกเตอร์ไปด้วยนะครับรวมกันก็จะกลายเป็นแบรนดิ้งสกอร์คือ865ของรอบนี้แล้วไปรวมกับรอบที่แล้วด้วยของเขาทำมา100กว่าแต้มเป็น 144.5 แต้มนะครับเป็นแต้มแฟกเตอร์จะแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเราไปลงในตัวที่ถูกเราก็มีโอกาสได้แบรนด์สกอร์สูงสุดถูกต้องครับถูกต้องครับแสดงว่าถ้าเกิดทีมที่แบรนด์สกอร์เยอะเขาไปคิดในแฟกเตอร์ที่ถูกใช่ไหมถ้าให้ผมเดานะผมเดาอย่างเช่นของเขาเนี่ยนะครับ20 40 60 40 60นะครับของท่าน50 15 10 20นะครับครับเขาไปลงแบรนดิ้งสกอร์ที่ถูกต้องกับปัจจัยปัจจุบันอย่างที่บอกเหมือนที่พี่มอลลี่บอกก็คือทีวีมันเริ่มดรอปออนไลน์มันเริ่มมาอันนี้แฟกเตอร์ของออนไลน์จะเพิ่มขึ้นแน่นอนพอเอา60ไปคูณแฟกเตอร์ที่เพิ่มมากกว่า40อย่างนี้นะครับมันก็ครับถูกไหมครับบ้าเลยดิพี่บ้าครับแต่ถึงบอกครับมันคือต้นทุนทุกอย่างคือต้นทุนหมดครับคือดูกลุ่มอื่นมันเป็นหลักหน่วยอะไรอย่างงี้บางกลุ่มนี้ก็แบบ60 40เลยนี่ครับ60 40ใช่ไหมครับครับผมแล้วมันเป็นต้นทุนใช่ไหมครับมันเป็นต้นทุนเสมอนะครับแบรนดิ้งสกอร์ก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในเกมนะครับในเกมชีวิตจริงมันคงไม่สามารถทำแบรนดิ้งสกอร์ได้ขนาดนั้นนะครับว่าธุรกิจนี้มีแบรนดิ้งสกอร์เท่านี้เพราะอะไรเหตุผลแต่ในเกมมันต้องมีการทำแมคานิซึมของเกมให้มันเป็นไปในทางวิทยาศาสตร์นะครับสามารถวัดผลได้อะไรได้นะครับตัวอย่างเงี้ยอย่างของกลุ่ม4มีแบรนดิ้งสกอร์พันนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มสมมติว่ากลุ่มของท่านละกันประมาณ445ตีเป็น500สมมติตีเป็น500นะครับก็เนี่ยครับเอาต้องเอาแบรนดิ้งสกอร์มาคิดคำนวณเรื่องของลูกค้า400คนนะครับ400คนเอาลูกค้า400คนให้โยนเข้าไปในจำนวนชั้น20ชั้นนะครับมันก็จะเฉลี่ยตามอัตราส่วน20ล้านก็น้อยนะครับ1ล้าน2ล้าน3ล้านก็จะเยอะถ้าเกิดว่าตั้งราคาชนกันถ้าเกิดว่า2ทีมนี้ตั้งราคาชนกันอัตราส่วนของลูกค้าที่ต้องเทเข้าไปเช่นเอาเป็นช่วง5หรือช่วง10ก็ตามนะครับช่วง5หรือช่วง10ก็ตามก็จะเทไปที่กลุ่มนี้นะครับเป็น2เท่าของกลุ่มนี้นะครับสมมุติว่าถ้านี่คือแค่2ทีมนะครับแต่ถ้ามี4ทีมตั้งราคาชนกันเลยเอาสมมุติ10ล้านตั้งราคา10ล้านเหมือนกันเลยในช่วง10ล้านทั้ง4ทีมเลยอัตราส่วนก็จะแบ่งชิ้นเค้กกันไปตามอัตราส่วนของช่วงนั้นๆ นี่คือเกมครับโอเคนี่คือแบรนดิ้งสกอร์เท่านั้นนะครับเรามาดูเรื่องของnet profit ตัว profit and loss บ้างนะครับโอเค profit and loss ของเขานะครับทีมที่1มียอดขาย390ล้านทีมที่2 508ล้านทีม3 156ล้านทีมที่4 786ล้านนะครับถ้าจะไม่ผิดรอบที่แล้วแบรนดิ้งสกอร์ของกลุ่ม3จะมาแรงนะครับตอนนี้เริ่มดรอป
นะครับเริ่มดรอปนะครับรู้สึกมีความรู้สึกว่ารอบที่แล้วขาดทุนไปรอบนี้ไม่กล้าลงทุนเพิ่มนะครับเป็นตอนนี้ตกไปอยู่ที่4อยู่นะครับแต่ว่าทำให้ต้นทุนของเขาก็ควบคุมได้ดีนะครับอยู่99นะครับคอสต์กูโซไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับ marketing cost นะครับของแต่ละทีมไม่เกิน100ล้านนะครับเรื่องของจำนวนคนเรื่องของโดมิโนที่จะใช้เรื่องของ machine material นะครับแล้วมาดู marketing cost นะครับสังเกตว่ากลุ่มที่ marketing cost ตกก็คือกลุ่ม3นะครับเหลือ7ล้านนะครับทำให้ branding score ก็ตอนนี้อยู่ที่4ด้วยนะครับbranding score ตอนนี้เป็น branding score แบบสะสมด้วยรอบถัดไปก็ต้องมาบี้กันกับอีกกลุ่มอีก4กลุ่มนะครับโอเค marketing cost ตอนนี้กลุ่มที่1 60ล้านกลุ่มที่2 49ล้านกลุ่ม3 7ล้านกลุ่ม4 220ล้าน220ล้านที่แลกมากับ total branding score 1,865สำหรับรอบนี้นะครับต้นทุนเขาก็สูงตามนะครับแต่เขามีกลยุทธ์ที่ดีนะครับที่สามารถขายห้องนะครับรวมถึงการตั้งราคาขายรวมถึงอะไรต่างๆนานาใน786ล้านต้องมาดูไส้ในอีกทีนึงนะครับ total cost ก็เลยเป็น300กว่าล้านนะ100กว่าล้าน200กว่าล้านนะครับโอเคปัจจุบันนะครับแรงกิ้งของปัจจุบันก็เท่ากับรอบที่แล้วนะครับคือกลุ่มที่4มานํามานะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4แล้วก็มากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่3ตกไปทั้ง4กลุ่มครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีคลิป development ให้ท่านด้วยนะครับdevelopment นี่มาจาก development score มาจากเอากำไรสุทธิรอบที่แล้วเอากำไรสุทธิรอบนี้ตั้งลบกำไรสุทธิรอบที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาหมดเลยนะครับกลุ่ม1เพิ่มขึ้นมา233ล้านกลุ่ม2เพิ่มขึ้นมา216ล้านกลุ่ม3เพิ่มขึ้นมา71ล้านหลังจากขาดทุนไปนะครับกลุ่มที่3เพิ่มขึ้นมา258ล้านนะครับผมมาดูฝ่ายผลิตบ้างเมื่อสักครู่รอบที่แล้ว domino per room เท่าไหร่นะครับน้อยที่สุด 1.9 นะครับ 1.9 นะครับ1.9 ตัวต่อห้องนะครับมาดูบ้างนะครับตอนนี้มีทำสถิติใหม่แล้วนะครับผมนะครับต้องไปดูเขานะครับว่าเขาทำยังไงบ้างนะครับโอเคขอปรบมือให้กับกลุ่มที่2ก่อนนะครับกลุ่มที่2นะครับที่ปรบมือเพราะว่าวางแผนเท่าไหร่สร้างได้เท่านั้นนะครับผมต้องปรบมือให้ทีมสร้างนะครับทีมสร้างทุกคนทั้งทีมเลยนะครับวางแผนไว้111ล้านเฮ้ยไม่ใช่โทษที111ห้องนะครับผมสร้างได้จริง111ห้องเข้ากันนะครับเท่ากันนะครับหน้าผมน่าจะไปยืนใกล้ๆแล้วก็ติดตัดขาคุณบอลมากเลยนะครับผมนะครับ 100% เต็มนะครับ 100% เต็มแล้วก็ทำ new high นะครับ 1.49 ตัวต่อห้องนะครับผมให้กับคุณ2อีกรอบนะครับนะครับโอเคนะครับสถิติใหม่นะครับสถิติใหม่ของรอบนี้รอบที่แล้วยัง 1.3 อยู่นะครับบอลครับนะครับลองคิดดูดีๆนะครับก็สามารถคำนวณได้นะครับแพลนรูมบิลรูมเซลรูมนะครับเดี๋ยวมาดูไส้ในกันไส้ในมีชนกันเยอะนะครับต่อไปวัดผลฝ่ายตลาดนะครับวัดผลฝ่ายตลาดก็จะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์เซลล์ per plan นะครับเปอร์เซ็นต์เซลล์ per bill นะครับเซลล์ per bill คือขายได้เท่าไหร่ขายต่อสร้างจริงนะครับขายได้เกือบ 100% เลยนะครับกับที่สร้างจริงนะครับไปดูว่ากลยุทธ์เขาเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่4โอเคมาดูไส้ในเลยดีกว่าครับไส้ในของแต่ละกลุ่มตรงนี้ดีกว่าโอเคครับคราวนี้ของกลุ่มที่1นะครับของกลุ่มที่1นะครับหลังจากที่เรียนรู้มารอบนึงนะครับกับจำนวนประชากร100คนตอนนี้400คนนะครับเพิ่มมา4เท่ากลุ่มที่1ทำโลไพรส์นะครับซะเยอะนะครับ4 5 6 7 8 9 10 10ล่ะเริ่มมา12 15 18นะครับสังเกตว่า4 5นะครับขายพอได้นะครับ5ต้องไปชิงกับชาวบ้านมานะครับ6 7 8 9 10ขายได้หมด12ขายได้หมดพอมา15เริ่มนะครับจำนวนประชากร400เนี่ยตั้งแต่15เป็นต้นไปมันเยอะกว่ารอบที่แล้วอยู่แล้วนะครับสักประมาณ4เท่าประมาณ4เท่านะครับสร้างได้4ขายได้3พอมา18มีชนกันหลายเจ้านะครับน่าจะชนกับเจ้านึงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือสร้างได้4ห้องนะครับขายได้2ห้องนะครับทำยอดขายได้391ล้านผมให้กลุ่ม1ครับนะครับต้องไปดูว่าชนกับใครบ้างนะครับทำมาดีมากนะครับทำสร้างมา10ชั้นนะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ซาตูโร่นะครับซาตูโร่มานะครับซาตูโร่ใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับแต่ว่าสร้างฐานเยอะๆถ้าผมนับดูนะครับสร้างได้9ชั้นจะได้9ชั้นนะครับจะได้9ชั้นชั้นที่1ถึงชั้นที่ชั้นที่1ถึงชั้นที่5นะครับสร้างได้20ห้องใช่มั้ยครับ20ห้องเลยนะครับแล้วก็ทําตั้งราคาชั้นแรกชั้นล่างๆน้อยนะครับตั้งราคาชั้นล่างน้อยนะครับ4ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้านนะครับเป็นชั้นโลไพรส์นะครับสร้างได้20ห้องสังเกตว่า7 8 9ต้องเริ่มขายไม่ได้นะครับเริ่มขายไม่ได้ต้องไปชิงกับชาวบ้านด้วยนะครับไม่ได้ขายได้หมดนะครับสังเกตว่า20 7 9 6รู้สึก7 8 9จะมีหลายกลุ่มที่ตั้งราคาไว้นะครับ
พอมา16นะครับ16สร้าง4ขาย3 17ถ้าอย่าง17สมมุติถ้าผมจำไม่ผิดดูตัวเลขกลมๆนะครับ17เนี่ยเขาขายได้หมดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีใครตั้งราคา17นะช่วง17เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูตัวเลขอีกทีนะครับ19เหมือนกัน20ก็1นะครับสร้างแพลนได้111นะครับขายได้67ได้ยอดขายมา508ล้านตกไว้ให้กลุ่ม2ครับนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคือเขายังใช้กลยุทธ์เดิมนะครับชั้นล่างๆยังราคาต่ำอยู่นะกลุ่ม3บ้างครับกลุ่ม3แมทนะครับผมแมทน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับวางแผนไว้นะครับวางแผนไว้24สร้างได้18นะครับ12สร้างได้6 12สร้างได้6 2สร้างได้1นะครับผมอาจจะต้องปรับกลยุทธ์การต่อใหม่หรือว่าอาจจะต้องปรับกลยุทธ์เรื่องของการแพลนนิ่งหรืออะไรใหม่นะครับแต่ทำมาได้ดีนะครับก็สามารถทำให้บวกขึ้นมาได้นะครับราคาขาย8ล้านนะครับ10ล้าน12 20ยังคงกลยุทธ์เดิมก็คือทำไฮไพรส์นะครับมีติ่งโลไพรส์นิดๆอยู่ที่8ล้านนะแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะครับไม่มีใครเล่นคือสามารถขายได้หมดนะครับสร้าง6ขาย6นะครับพอมา10กับ12ล้านเริ่มขายไม่ได้เพราะว่าจะไปชิงกับชาวบ้านมาครับสร้างได้18ขายได้4สร้างได้6ขายได้4แต่20ล้านติ่งมาโชคดีมากนะครับทำแบรนดิ้งสกอร์ดีตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับทำให้สร้างได้31ห้องขายได้15ห้องรายได้เพิ่มขึ้นมา156ล้านตกมาให้กับกลุ่มที่3ครับเนี่ยจริงๆผมน่าจะสมัครไปเป็นพวกประกาศหุ้นนะเนี่ยนะครับโอเคมาดูกลยุทธ์ของกลุ่มแชมป์นะครับปัจจุบันบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคอมผมนะครับโอเคนะครับแชมป์นะครับแชมป์นะครับแชมป์ไปตั้งราคานะสามารถสร้างได้ถึง13ชั้นนะครับสูงที่สุดนะครับใช่ไหมครับ13ชั้นนะครับทำให้เขาสามารถเล่นราคาถึง13ราคานะครับ13ราคานะครับก็สามารถไปแย่งชิงพื้นที่หลายพื้นที่ได้นะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันคือยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงนะครับบอกกันก่อนแต่แรกนะคือยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงนะชั้นที่1 8ห้องสร้างได้นะครับสร้างได้พอมาชั้นบนๆหน่อยนะครับจะเริ่มดรอปลงชั้นที่10นะครับ8ห้องสร้างได้2นะครับและด้วยแบรนดิ้งสกอร์เขาสูงปรี๊ดขนาดนี้นะครับผมนะครับพันกว่าคะแนนนะครับผมก็ทำให้สร้างได้เท่าไหร่ก็ขายได้เท่านั้นนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิด20ล้านถ้าเปรียบเทียบอัตราส่วนแล้วกันนะครับ20ล้านมีประชากรประมาณ7 6 7 8คนประมาณนี้ครับที่จะสนใจจะมาซื้อห้อง20ล้านนะครับใครตั้ง20ล้านปัจจุบันนี้แล้วก็ทำให้เดาทางหรือว่าวางกลยุทธ์ถูกต้องก็สามารถขายได้1ห้องขาย1ห้องก็ได้ยอดขายมา20ล้านแล้วนะครับ74ห้องที่สร้างได้นะครับก็ขายได้74ห้องเลย786ล้านโปรโมทให้กับกลุ่มที่4ครับโอเคนะครับก็เอาไว้สำหรับวางกลยุทธ์รอบที่3รอบสุดท้ายนะครับแม็กซิมัมที่สุดของ4กลุ่มคือถ้าเกิดมีคนมีผู้เรียน4กลุ่มผมจะแม็กซิมัมไว้ที่500อั้นไว้ที่500นะครับแต่สามารถจะเพิ่มประชากรขึ้นได้ไปได้อีกเยอะแต่ว่ามันจะไม่สนุกนะครับท่านจะไม่ได้วางแผนกลยุทธ์อะไรเท่าไหร่แต่500นี่ก็ขับเที่ยวพอสมควรครับนะครับโอเคนะมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับสำหรับเรื่องสกอร์หรือเรื่องเกมนะครับหรือการวางแผนกลยุทธ์นะครับตอนนี้หลายกลุ่มนะครับแบรนดิ้งสกอร์เริ่มดีนะครับหรือดีไม่ดีนะครับรอบนี้แบรนดิ้งสกอร์อาจจะโดดขึ้นมาก็ได้นะครับก็ต้องบาลานซ์ระหว่างแบรนดิ้งสกอร์กับต้นทุนนะครับว่าท่านจะทำยังไงบ้างนะครับโอเคครับขอให้สนุกกับรอบ3